กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กลุ่มนี้นะครับรวมตัวไปร้องกับทางกระทรวงยุติธรรมว่าถูกแก๊งล่อซื้อลิขสิทธิ์การ์ตูนญี่ปุ่นรีดเงินไป 50,000 บาทครับทนายสงกรานต์ อัจฉริยทรัพย์กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมนำตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เข้าร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมหลังถูกพนักงานสอบสวนสน.หัวหมากนายหนึ่งนะครับทำสำนวนคดีกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์การ์ตูนญี่ปุ่นแล้วก็รีดเงิน 50,000 บาททางพ่อค้าแม่ค้าโต้แย้งถึงการมอบอำนาจรวมทั้งขอดูเอกสารว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่ทางตำรวจกลับให้คำตอบไม่ได้โดยบุคคลที่ล่อซื้อสินค้าทางออนไลน์และคนที่แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเป็นคนเดียวกันนะครับทางกระทรวงยุติธรรมจะส่งหนังสือไปยังผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้ช่วยตรวจสอบว่าทั้งหมดได้ละเมิดลิขสิทธิ์จริงหรือไม่และจะดูด้วยว่าเหตุใดตำรวจที่รับคดีทั้งหมดถึงเป็นพนักงานสอบสวนคนเดียวกันอีกครับ